และตอนนี้นะคะ90ลูกทุ่งรักไทยของเราค่ะในช่วงชัดชาโชว์นะคะก็อยู่กับศิลปินที่เป็นขวัญใจแฟนๆนะมีเพลงฮอตฮิตนะคะติดชาร์ตที่90ตลอดเลยนะคะแล้วก็เป็นศิลปินที่น่ารักนิสัยดีนะคะ FC ติดตามกันเยอะมากๆด้วยนะคะต้อนรับต้าตอจวอเข้าสู่90ลูกทุ่งรักไทยในช่วงนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลง90ลูกทุ่งรักไทยทุกคนแล้วก็สวัสดีพี่ออยด้วยนะครับผมค่ะนะคะโอ้โหได้ยินเสียงต้าตอจวพูดแบบนี้แล้วรู้สึกคิดถึงอ่ะตอนที่แบบมีคอนส่งคอนเสิร์ตเราไปเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะครับใช่ครับจำได้โอ้สนุกสนานนะคะกับทุกๆกิจกรรมเลยไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งสแควร์สันทนาช่าๆแท็กซี่สโมสรนี่ต้าก็แบบไปร่วมสนุกกับแฟนๆชาว90ตลอดเลยเนาะอยากกลับปีครับผมอ๋อปีหน้านะปีนี้นี่ไล่โควิดให้กระจายไปก่อนนะใช่ครับผมค่ะก่อนหน้านี้ในช่วงของโควิด-19ก็ได้ยินว่าต้าตจวเนี่ยไปอยู่ที่จังหวัดเชียงรายใช่ไหมใช่ครับผมอยู่เชียงรายไปทำอะไรบ้างอ่ะอยู่เชียงรายก็คือไปทำการเกษตรบ้างครับปลูกมะม่วงบ้างปลูกลำไยปลูกอะไรต่างๆปลูกไอ้ฝรั่งค่ะนะครับทิ้งไว้แล้วก็คือปีเนี้ยเริ่มได้เก็บกินผลผลิตแล้วฮะได้เก็บเหรอคะแล้วก็ไปตัดหญ้าอะไรต่างอืมนะคะมีที่อยู่ของบริษัทช้างไทยแล้วเนาะมีเอามีแล้วครับผมส่งกาแฟไปให้เรียบร้อยแล้วเห็นพี่ช้างของเรารีวิวกาแฟของต้าตจวอยู่ต้องขอบคุณนะครับผมขอบคุณพี่ช้างมากๆนะครับผมบอกว่าชอบรสชาติกาแฟของต้ารีวิวอันนั้นคือแค่รสชาติเขาเรียกอะไรนะแค่เป็นต้นฉบับก็เรื่องแบบแค่เป็นต้นฉบับแต่ว่ามันจะมีแบบกาแฟออร์แกนิกอีกครับที่ผมยังไม่ได้ผลิตออกมาครับเพราะว่าไปเจอแหล่งผลิตอีกที่นึงนะครับเป็นกาแฟออร์แกนิกที่อยู่ในป่าเลยตรงเนี้ยแต่ปลายปีนี้ไปเก็บแน่นอนครับค่ะก็คือตัวต้าตจวเองเนี่ยก็คือ1มีปลูกพืชผลไม้ผลต่างๆที่เชียงรายนะคะผลผลิตน่าจะได้เก็บปลายปีนี้อะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็เรื่องของกาแฟที่ทำนี่แบบว่าจริงจังมากๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับจริงจังค่ะแล้วเราเป็นคนชอบดื่มกาแฟหรือว่ายังไงคะเราถึงไปเริ่มต้นที่จะแบบทำกาแฟขายก็คือเป็นคนที่ดื่มกาแฟเกือบคือจับเหมือนกันนะครับเพราะว่าคือปันหนึ่งเนี่ยสามารถกินได้ 3-4 แก้วครับกินเรื่อยเป็นกาแฟดำนะครับไม่ได้เป็นกาแฟพวกเอสเพรสโซเย็นอะไรไม่ใช่แบบโรบัสต้าคาปูชิโน่อะไรอย่างงี้ไม่ใช่ใช่ไหมครับคิดไม่ใช่แบบนั้นนะคะเป็นกาแฟดำใช่เป็นกาแฟดำครับก็คือเริ่มจากที่เราชอบกินทุกเช้าแล้วก็กินบ่อยก็เลยจังหวะที่ไปเจอเมล็ดกาแฟที่รู้สึกว่ามันโดนความรู้สึกเราค่ะมันโดนรสชาติที่มันใช่ครับแล้วก็กลิ่นด้วยปกติผมคือเมื่อก่อนเนี่ยที่กินกาแฟเนี่ยจะไปซื้อตามร้านสะดวกซื้อทั่วๆไปนะครับผมซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วๆไปแต่ว่าสิ่งที่เราได้เราจะได้เฉพาะรสชาติที่มันขมหรือเป็นรสชาติของกาแฟแต่ว่าเราจะไม่กลิ่นแต่พอดีจังหวะที่ผมไปอยู่เชียงรายนั่นแหละครับน้องเอามาให้กินแล้วก็กาแฟยี่ห้อนี้ทำไมมันกลิ่นมันหอมแล้วก็มันออกมากเลยผมก็เลยโทรไปเบอร์นั้นนะครับโทรไปหาน้องเขาแล้วก็น้องเขารับปุ๊บก็ไปนั่งคุยกันนั่งคุยทุกอย่างแบบตั้งคือไม่ได้คุยเรื่องกาแฟเลยคุยเรื่องชีวิตกันทั้งสองคนเลย คือตั้งใจไปคุยกาแฟนะครับแต่กลายเป็นได้คุยเล่าเรื่องชีวิตให้กันฟังได้เพื่อนใหม่เลยใช่ครับก็เลยเอ้าน้องเขาบอกว่าโอ้พี่ผมไม่เคยนั่งคุยกับใครนานขนาดนี้ค่ะแล้วสรุปก็คือพี่คืออยากจะมาคืออยากจะมาเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าน้องซัพพอร์ตพี่ได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการคั่วเมล็ดกาแฟให้พี่ได้ผลิตให้พี่ได้ที่มีแบรนด์เป็นของตัวเองก็คือสามารถที่จะทำขายแต่ว่าน้องเป็นคนซัพพอร์ตให้พี่ได้ไหมน้องโอ้พี่สบายมากเพราะว่าคือเขาทำตรงนั้นอยู่แล้วครับจังหวะดีจังหวะนี้เขาก็ได้ออยอครบพอดีเพราะว่ากาแฟเนี่ยมันจะมีขั้วอ่อนขั้วกลางขั้วเข้มเนี่ยเขาจะได้ทั้ง3ตัวเลยครับเป็นออยอทั้ง3ตัวมาพอดีช่วงที่ผมไปพอดีก็เลยนะโอ้พอดีเลยที่ทุกอย่างมันแบบลงตัวเลยเนาะใช่ครับแล้วก็ก
ถ้าเกิดว่าผมจะขายเนี่ยถ้าไม่มีน้องซัพพอร์ตเนี่ยผมโอ้โหลงทุนเยอะครับไม่ว่าจะเป็นโอ้โหเรื่องใหญ่นะโอ้หลายสิบล้านครับผมนะฮะถือว่าโชคดีมากครับโชคดีมากก็เลยนั่นแหละครับเป็นกำเนิดที่ต้ารีวอร์ได้ขายฟอร์เรสต์คอร์ปของตัวเองครับค่ะนะฮะชื่อแบรนด์คืออะไรคะน้องต้าอีกทีหนึ่งสิคะฟอร์เรสต์คอร์ปถูกไหมคะใช่ครับนะคะแล้วมีจำหน่ายที่ไหนบ้างคะถ้าเผื่อแฟนๆ90อยากจะอุดหนุนน้องต้าตจว.ต้องโทรไปที่ไหนหรือว่าเข้าไปแฟนเพจไหนอะคะก็คือตอนนี้มีแฟนเพจของ Forest Corp เลยแล้วก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์หาต้าตีวอได้เหมือนกันครับอ๋อนะคะสามารถจะสั่งซื้อได้เลยรับรองว่ากลิ่นแล้วก็รสนี่ถูกใจแน่นอนเพราะต้านี่ลองมาเองเลยเนาะโอ้ครับผมแล้วก็มีพี่ดีเจอย่างพี่ดีเจน้องน้อยแล้วก็พี่ช้างเราก็ชื่นชอบรสชาตินี้ก็เลยโอ้มั่นใจแล้วก็คือผมคิดคืออีกอย่างหนึ่งนะที่ผมมั่นใจว่าจะขายเพราะว่าคืออย่างเราขายสินค้าเนี่ยเพื่อนๆรอบข้างเราเนี่ยกลายเป็นดื่มกาแฟกันหมดเลยครับอ๋อดีน่ารักเนาะใช่ครับก็เลยถือว่าเป็นเขาเรียกเป็นศูนย์กลางให้แล้วกันเพราะว่าเหมือนเวลาที่เขาอยากจะกินกาแฟก็โทรมาหาผมก็นั่งคุยกันเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะครับเพราะเหมือนกับว่ามาเสพข้อมูลจากผมก่อนว่ารสชาติอะไรยังไงครับผมก็อธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจได้แล้วก็ซื้อไปนะคะพี่ออยว่าที่แบบกาแฟของต้าตจวมันอร่อยเนี่ยมันอร่อยมาจากเรื่องที่ปูพื้นมาก่อนนี่แหละค่ะปูพื้นมาเป็นชั่วโมงยังไงก็ต้องอร่อยอยู่แล้วต้าครับผมครับนะงั้นก็ฝากแฟนๆใครอยากอุดหนุนกันนะคะก็เข้าไปทักนะคะซื้อกันได้เลยเพราะว่ารับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะรีวิวจากพี่ช้างเดชธรของเรานี่ยกนิ้วให้รับรองว่าไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะนะคะนอกจากเรื่องของสิ่งที่ต้าตจวทำเนี่ยนะคะมันมีเรื่องของเพลงที่อัปเดตมาตลอดเลยแล้วก็พี่ออยเข้าไปดูเนี่ยแผ่นดินไหวในใจนี่จะใกล้ร้อยล้านวิวแล้วนะครับผมครับเนาะอีกนิดนึงแผ่นดินไหวอ๋อคือตัวเขาเรียกอะไรเป็น MV ตัวเต็มเนี่ยจะประมาณ 95-96 ล้านมั้งค่ะแต่ว่าถ้าเป็นออดิโอเนี่ย200กว่าล้านละรวมๆกันก็300กว่าล้านเหมือนกันนี่นะคะแล้วก็เป็นเพลงที่ยังไม่มีเพลงไหนทำลายสถิติได้สุดยอดยังเป็นเพลงแรกเพลงที่ยังยืนหยัดอยู่ในช่องตลอดครับยังดูแลนะคะเดี๋ยวเราต้องรอลุ้นนะคะในเวอร์ชั่นของ MV นะอีกนิดนึงจะ100ล้านแฟนๆขาแวะเข้าไปชมนิดนึงดีมากเลยนะคะแวะเข้าไปชมให้นิดนึงอีกนิดนึงจะ100ล้านแล้วสำหรับตัว MV เนาะนะถือว่าเป็นเพลงที่เปลี่ยนชีวิตของต้าตจวเลยด้วยใช่ครับผมนะคะจนถึงวันนี้มีเพลงใหม่ๆออกมาให้เราได้ฟังกันด้วยนะคะในปีนี้อย่างล่าสุดเนี่ยที่เปิดอยู่ที่90ก็คือน้ำตามือน้ำค่ะน้องต้าโอ้ยขนลุกเลยครับเป็นยังไงบ้างชื่อเพลงเนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงอะคะพี่ออยว่าจะต้องถามละช่วยอธิบายให้ฟังนิดนึงคือเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ผมไม่มีข้อมูลใดๆเลยแต่ว่าจังหวะที่ผมไปตัด MV เพลง3เพลงที่ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็อยู่ที่บังเอิญมิวสิกต้องบังเอิญมิวสิกแล้วทีนี้ตรงนั้นมันเป็นซุ้มไก่นะครับซุ้มไก่ชนผมก็ไปนั่งคลุกคลีกับมือน้ำมือน้ำนี่ผมไม่รู้ว่าคือคนเลี้ยงไก่นะผมก็ถามเข้าใจละคือคนมือน้ำนี่ค่ะมือน้ำนี่คือคนที่เลี้ยงไก่สังเกตทุกเช้าเนี่ยจะมีมือน้ำเนี่ยคือคนที่จะเอาไก่มาอาบน้ำมาเช็ดตัวมานวดมาใส่ยาบำรุงมากินยาบำรุงอะไรต่างๆพวกนี้ครับผมก็ดูโหเขาดูแลไก่ดีมากนะครับไม่น่าแต่หลายราคามีหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านก็มีอย่างครับผมนั่งดูอู้แล้วก็นั่งดูแล้วก็นั่งสังเกตดูว่ามือน้ำเนี่ยเขาจะมีความคือเขาจะอยู่คนเดียวแต่ว่าเขาก็คิดถึงแฟนเขานะมันก็ตั้งโทรศัพท์ไว้ข้างๆคุยกับแฟนอย่างเงี้ยครับบางทีก็มีทะเลาะกับแฟนคนนั้นก็สังเกตดูค่ะครับก็เลยกลายเป็นนี่ก็ได้นั่งคุยกับอาจารย์โต้งว่าอาจารย์เพลงที่เกี่ยวกับไก่นี่มีหรือยังอุ้ยไอเอาเลยค่ะแกให้ชื่อมาก็ให้ชื่อนี้มาเลยครับไอ้น้ำตาลนะครับค่ะน้ำตาลมือน้ำโอ้ได้เดี๋ยวผมลองเขียนดูนะค่ะอาจารย์โต้งให้มาครับชื่อนี้ก็เลยผมลองเขียนดูค่ะก็คือเพลงเนี้ยเขียนอยู่ในซุ้มนั่นเลย
เนื้อหาต่างๆก็จะเป็นนั่งกอดไก่กาดน้ำย่างมือเศร้านี่ผมก็เอาบรรยากาศตรงนั้นเลยก็คือเห็นมือน้ำคนนั้นนั่งทุกเช้ามาเขาจะมานั่งหรือเขาจะเมาแค่ไหนดึกแค่ไหนตอนเช้าก็ต้องมานั่งกาดไก่นั่งแค่ไก่ตอนเช้าหน้าที่ก็มีครับผมก็เลยโหนี่คือจุดเริ่มต้นของเพลงนี้ใช่ครับก็เลยค่อยๆ 3-4 วันอยู่ตรงนั้นอ่ะจบเพลงครับเพราะว่าคือเห็นหลายๆอย่างอย่างไอ้3-2ลองเนี่ยเปรียบไก่อะไรพวกเนี้ยผมก็ข้อมูลจากพี่ๆเขาที่เขาอยู่ตรงนั้นว่าไอ้คำนี้มันคืออะไรมันแปลว่าอะไรผมก็เอามาเปรียบเปิดกลายเป็นศึกษาตรงนั้นก็เลยกลายเป็นเพลงนี้ครับค่ะนะคะที่เรียกว่าเป็นเพลงที่โดนใจเปิดไปแล้วแฟนๆก็แบบชื่นชอบกันนะคะแล้วก็เนี่ยพี่ออยก็รอถามว่าน้ำตามือน้ำเข้าใจแล้วความหมายของชื่อเพลงในวันนี้นะคะใช่ครับผมอ๋อนะคะแล้วไก่ตัวที่ต้าตจวไปอุ้มเนี่ยกี่แสนคะโอ้หลักแสนเหมือนกันนะครับตัวนั้นครับผมชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะเห็นเข้าฉากกับเราตลอดเลยเนี่ยเออผมจังไม่ได้ถามชื่อครับแต่ว่าโหเขานั่งรถมาเลยนะครับค่ะนั่นแหละครับผมอุ้มดีเลยแล้วก็คือเพลงนี้มันเริ่มมาจาก TikTok ด้วยครับคืออย่าง TikTok เนี่ยสังเกตผมเข้าคือตอนแรกที่ปล่อยทีเซอร์เข้าไปใน TikTok เนี่ยกลายเป็นว่ามือน้ำเยอะมากครับเข้ามาเล่นต่างๆตอนนี้โอ้จะ2เกือบจะ 2,000 คลิปแล้วครับที่เล่นอยู่นั้นค่ะครับก็เลยว่ามันเหมือนเป็นชุมชนของซุ้มไก่เพลงนี้นะมันเหมือนเป็นตัวแทนมันเหมือนเป็นตัวแทนของมือน้ำนะผมว่าเพราะว่ามือน้ำแต่ละคนเนี่ยที่เขาเอาเพลงไปเล่นเนี่ยคือเขาเอาเพลงไปเล่นแล้วก็มันเหมือนเขากำลังนั่งเล่นแล้วก็ใช้เพลงนี้ประกอบนะคะก็เลยว่าเนี่ยว่าเออเหมือนเราชอบเพลงสักเพลงแล้วเราเอาเพลงมาประกอบเราเนี่ยมันก็เหมือนเพลงนั้นมันก็เป็นเพลงของเราก็เลยว่าก็ไม่รู้ว่าเพลงนี้จะไปถึงไหนแต่ว่าผมก็ดีใจที่เพลงนี้อยู่ในใจของมือน้ำหลายๆคนค่ะแล้วก็และตุ๊กไก่ด้วยนะคะที่อินบ็อกซ์เข้ามาค่ะเห็นในคอมเมนต์นะคะใน YouTube ของเพลงนี้แฟนๆไปชมได้เลยนะคะน้ำตามือน้ำพิมพ์คำนี้ได้เลยนะในช่องต้าตจวใช่ไหมต้าลงไว้ในช่องของตัวเองใช่ครับผมนะคะก็แวะเข้าไปเพิ่มยอดวิวได้เลยยอดวิวกำลังไหลเลยค่ะแฟนๆแล้วก็หลายๆคนบอกว่าเพลงม่วนมากนะคะโอ้ขอบคุณมากทำแผลไก่เซียนมากแต่ว่าต้องมาเรียนทำแผลใจทำนี้ก็โดนครับผมเออโดนนะคะแล้วก็คนรักไก่เยอะมากพี่ออยเองก็เป็นคนหนึ่งนะที่เป็นคนรักไก่นะชอบไก่เออใช่ๆตอนเด็กๆนี่ที่บ้านเลี้ยงไก่ด้วยนะคะประมาณนั้นเลยที่บ้านผมก็เลี้ยงไก่เยอะนะแต่ว่าเลี้ยงไว้กินครับนะคะต้มโครง ใช่ไหมนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงเพลงนี้รู้สึกว่าจะเป็นพากย์จบของเพลงก่อนๆหน้านี้ด้วยใช่ไหมคะก็คืออย่างเพลงนี้ผมว่ามันก็คือมันจะเป็นความเจ็บปวดอีกแบบนึงของอีกอาชีพนึงอ๋อค่ะใช่เพราะว่าอาชีพนี้คืออาชีพเลี้ยงไก่อาชีพที่ดูแลไก่อาชีพที่คุกคีกับไก่นะครับก็จะเป็นความเจ็บปวดของอีกหนึ่งอาชีพคือเขาเรียกเส้นทางเพลงของผมเนี่ยผมจะเป็นเส้นทางเพลงสายอาชีพค่ะนี่ก็เลยแบบในล่าสุดก็คือเป็นอาชีพไก่ใช่ไหมครับนะคะมีอาชีพอะไรบ้างคะก่อนหน้านี้ก็มีอย่างแพ้น็อกก็มวยใช่ไหมครับแพ้น็อกมวยแพ้น็อกก็ปุ๊บใช่รั้วของชาติก็ทหารค่ะครับผมแผ่นดินไหวนี่ก็อาจจะเป็นออกสายธรณีวิทยาหน่อยได้เลยใช่ครับแผ่นดินกับพวกเนี้ยครับผมธรณีวิทยาอะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็อาจจะมีในเรื่องนี้ก็จะเป็นตำรวจครับอ๋อตำรวจจริงๆอ่ะเพลงเกี่ยวกับตำรวจเนี้ยน้อยเนาะน้อยนะจริงๆเป็นอาชีพที่แบบเพราะว่ามันเล่นยากมันเล่นยากเพราะมันอ่อนไหวเพราะว่าจะไปเล่นยังไงเดี๋ยวตำรวจมาจับอ่ะเนาะใช่ๆ ผมเล่นนี้ผมเล่นมุมนี้เลยผมเล่นด่านจับเลยด่านจับแต่ว่าด่านจับคนหลายใจนะค่ะโอ้โหด่านจับคนหลายใจสุดยอดมากเออนะคะเป็นอีกหนึ่งเพลงสุดยอดมากๆแล้วต้องติดตามต้าตจวกันต่อไปช่วงนี้งานจ้างเป็นยังไงบ้างคะเริ่มเข้ามาแล้วครับเริ่มเข้ามาแล้วยังคิวงานก็คือแน่นๆพอได้เลยทุกวันเลยใช่ไหมก็อาจจะไม่ทุกวันครับให้มีใจอยู่ครับผมหายใจโล่งๆแต่ว่าจ้างได้ตลอดเนาะ
ช่ครับผมโอเคนะคะตอนนี้ส่วนใหญ่ต้าก็จะใช้ชีวิตอยู่ที่ทางภาคอีสานด้วยใช่ไหมคะครับโอเคนะคะอ่ะให้ต้านะคะฝากผลงานช่องทางการติดตามนะคะโปรเจกต์ต่อๆไปมีอะไรบ้างแล้วก็ร้องสดๆกับน้ำตามือน้ำให้เราได้ฟังสักท่อนหนึ่งเอาท่อนเจ็บๆเลยค่ะต้าอ๋อได้ครับค่ะก็ฝากซิงเกิลล่าสุดของต้าดิวอนะครับก็คือน้ำตามือน้ำนะครับทางช่อง YouTube ของต้าดิวอแล้วก็มี TikTok ด้วยใครแบบอยากจะไปเอาคลิปของเอาเพลงไปเล่นในคลิปของตัวเองทาง TikTok ก็สามารถพิมพ์เข้าไปที่น้ำตาเมือหรือต้าตีวอได้เลยน้ำตาเมือน้ำได้เลยนะครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีผมกำลังทำเวอร์ชันอะคูสติกเพลงดังอะคูสติกก็คือเป็นโฟก for แฟนก็คือโฟกเอาเพลงดังมาทำเป็นเวอร์ชันโฟกค่ะแล้วก็เอาถ่ายทำสถานที่ท่องเที่ยวทางภาคอีสานที่ดังๆนะครับอ๋อค่ะครับก็เหมือนฟิลได้ดูวิวธรรมชาติสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ได้ฟังเพลงโฟกของต้าลีวอด้วยไม่ว่าจะเป็นไซเคไอค่ะแพ้นอกร่วมชาติสิขาดใจขอแท็กแฟนเก่าเนี่ยครับผมเอามาทำเป็นสไตล์โฟกฟังเองในช่วงหน้าหนาวปลายปีได้ฟังนะนะคะต้องติดตามน่าสนใจมากอันนี้นะคะแล้วก็ร้องสดๆให้ฟังสักหน่อยค่ะน้ำตามือน้ำค่ะได้ครับผมพึ่งหัวว่าเอาความหักแลกใจเจ้าบ่ได้ถ้าเปรียบไก่ไอพ่อสวยแต่เปรียบใจไอแพ้เขาสามสองล้องต่อเบิ่งไอกลับไปบ่เถิงใจเจ้าเสียงไก่มันห้องปนเศร้าบอกให้ไอเฝ้าออกมาเดี๋ยวไปฟังต่อนะคะที่90ลูกทุ่งรักไทยของเรานะคะแล้วก็ YouTube นะคะไปชมกันได้เพิ่มยอดวิวให้กับเพลงนี้ของต้าตจวกันนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะน้องต้าขอบคุณมากมากครับขอบคุณพี่ออดขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงทุกคนด้วยมีโอกาสเจอกันครับผมได้เลยค่ะยินดีมากๆค่ะสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณต้าตจวที่มาคุยกันนะแชทช้าโชว์วันนี้นะคะกับซิงเกิลล่าสุดที่เพราะมากๆเลยหลายคนก็ชื่นชอบแล้วก็ขอเข้ามาที่90ด้วยน้ำตามือน้ำนะคะอย่าร้องไห้นะแฟนๆ